หากเราต้องการนะครับที่จะนำเอาภาพไปลงเว็บหรือว่าทำเป็นภาพที่ใช้ในการติดบัตรนะครับซึ่งจะเหมาะกับการลดขนาดของภาพเพื่อที่จะทำให้ไฟล์าภาพนั้นไม่ต้องเปลืองเนื้อที่นะครับแล้วก็ขนาดจะเล็กลงด้วยและก็โปรแกรมก็จะสามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าภาพที่ออกมานั้นอาจจะไม่คมชัดเหมือนภาพต้นฉบับในหัวข้อนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของการเปลี่ยนขนาดข,าดของภาพนะครับ โดยเลือกที่ในส่วนของเมนู Image นะครับแล้วก็มาที่ Image Size จากนั้นนะครับในส่วนของหน้าต่าง Image Size นั้นจะบอกถึง Pixel Dimension นะครับก็คือขนาดของไฟล์ปัจจุบันนะครับในที่นี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2.18 MB ผมจะลองลดนะครับในส่วนของขนาดความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับในส่วนของความกว้างนั้นผมจะให้อยู่ที่ประมาณ640นะครับและก็ความยาวนั้นก็จะ ปรับนะครับหรือว่าความสูงนะครับปรับให้อยู่ที่ประมาณ480นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในส่วนของพิกเซลเดเเมนชันด้านบนนั้นนะครับขนาดนั้นได้ลดลงมาจากขนาดเดิมแล้วนะครับซึ่งขนาดเดิมนั้นจะเป็น2.18 MB นะครับลดลงเหลือนะครับประมาณ 900k เท่านั้นเองและในส่วนของ d u m e n เมนไซนั้นจะเป็นการกำหนดขนาดของภาพที่จะถูกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ และรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการลดขนาดของภาพแล้วนะครับก็สามารถที่จะนาเอาไปใช้ในลักษณะงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําภาพไปลงเว็บหรือว่าใช้ทําเป็นภาพติดบัตรก็สามารถทําได้นะครับ